สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของ Speed Rider นะครับทางช่องทรูวิชั่น691เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับช่วงนี้อย่างที่พี่บอมบอกครับก็จะเป็นช่วงของการเปิดรับสายโฟนอินแล้วนะครับท่านใดสนใจอยากจะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของดาวของรถจักรยานยนต์ก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับทาง025309496-98นะครับแล้วก็ SMS ที่สามารถพิมพ์มาถามคำถามหรือว่าทักทายกับเราก็ได้นะครับทาง482-7772พิมพ์4แล้วมาตามด้วยคำถามครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปในเรื่องของคำถามหรือว่าบรรยากาศต่างๆในการแข่งขันในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตครับสำหรับรถจักรยานยนต์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูระบิดคู่มิตรปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาเรามาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเรื่องใหญ่เราได้ผู้โชคดีเราได้ผู้โชคดีแล้วครับกระเป๋าเดมอนเจ็ตกระเป๋าคาดเอวนะครับก็คำถามที่เราถามกันไปว่ากระเป๋าเดมอนแบ็กมีทั้งหมดกี่แบบตัวมันเดมอนเจ็ตหรือเดมอนเจ็ตเดมอนเจ็ตคือรุ่นใช่ไหมรุ่นเดมอนแบ็กเดมอนแบ็กคือยี่ห้อชื่อเขาเลยนะครับคำตอบก็คือ3รุ่นนะครับมีทั้งหมด3รุ่นนั่นเองนั่นคือจะมีใหญ่กลางเล็กนะใหญ่กลางเล็กผู้ที่ตอบถูกนะครับก็หมายเลขนี้นะเฉลย081ครับ807 66 XX เดี๋ยวทีมงานเราก็จะเครื่องก่อนเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปมีข้อแม้นะครับต้องมารับที่สเปเชียลนะครับก่อนวันที่23เพราะเราทำงานสุดท้ายวันที่23แล้วก็เราจะได้ถ่ายรูปให้ดูว่าเราแจกจริงให้จริงๆเราไม่ได้เอามาแล้วมาแบ่งกันเองในรายการถ้าไม่ได้ก็มาช่วงเย็นๆอย่างงี้นะเดี๋ยวเข้ารายการเข้ารายการพูดคุยกันด้วยกันดีมานั่งคุยกันเลยมันจะถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็โทรมาคุยก่อนนะว่ากันแจ้งกับทางทีมงานได้ครับนะครับก็ต้องขอบคุณทางกระเป๋าด้วยนะกระเป๋าเดมอนแบ็คน้องเกดคุณเกดนะครับที่นำกระเป๋าคาดเอวสวยนะครับแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างใช่จะคาดเอวก็ได้หรือจะคาดติดกับรถก็ได้ติดกับรถก็ได้ช่องใส่ของเยอะแยะมากมายนะครับราคา 3,900 บาทอันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะให้ฟรีครับแจกฟรีด้วยคำถามเลยปกติ 3,900 ไม่มีตัวกลมๆนะตัวนี้เพิ่ม800ตัวกลมเนี่ยจริงๆต้องเพิ่มนะแต่ว่าอันนี้เขาให้เป็นเซตชุดใหญ่เลยนะครับให้เป็นเซตนี่ก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยแล้วกันนะครับอ่ะพี่บอมช่วงนี้เป็นไงครับในเรื่องราวของการออกทริปต้องเดี๋ยวนี้เขาบอกมีลูกค้าโทรเข้ามาหาเราหลายคนว่าพี่ผมจะออกทริปหารถยังไงแนะนำไปที่นี่เลยพี่ดีเจริญยนต์ครับกับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือสองนะครับ ครับราคาจับต้องได้นะครับพร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับรถทุกคันคัดคุณภาพรถไม่มีอุบัติเหตุพร้อมบริการหลังการขายกับดีเจริญยนต์หรือว่าดีบิ๊กไบค์นั่นเองเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับที่ www.dbigbike.com นะครับก็จะมีอัปเดตรถใหม่รถเข้าใหม่พร้อมทั้งตารางการผ่อนรวมทั้งเงินดาวนะครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่สนใจจะซื้อจะขายนะครับติดต่อที่099-004-0070นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้หรือว่าใน Facebook ดีเจริญยนต์ก็ได้ก็จะมีอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับรวมทั้งตารางการผ่อนหรือว่ารายละเอียดต่างๆต้องบอกว่าเป็นรถร้านขายรถบิ๊กไบค์ที่มีมายาวนานแล้วชื่อเสียงเขานานมากนะครับเพราะนั้นรถทุกคันเราคัดคุณภาพมาอย่างดีไม่ได้มีไม่เอารถอุบัติเหตุใช่มีตั้งแต่214ขึ้นไปจนถึง 1,000 กว่าซีซีทุกประเภททุกแนวไม่ว่าจะนักเก็ตสปอร์ตแอดเวนเจอร์ทัวริงคุยเซอร์สกูตเตอร์มีหมดนะครับก็สนใจก็ติดต่อได้ที่ร้านนี้กับดีเจริญยนต์ผู้ทุนนอนทนสาย2ครับสาย2ต้องบอกว่าเป็นรถบางคันนี่เขามีช่วงโปรโมชั่นสำหรับช่วงปีใหม่นะฟรีดาวด้วยเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่ามาจากรายการ Speed Rider ก็จะมีส่วนลดพิเศษด้วยแต่จะให้อะไรนะครับถ้าเข้าไปก็บอกมาจาก Speed Rider ก็จะมีส่วนลดพิเศษหรือของแถมอะไรก็ว่ากันไปพูดคุยกันได้นะครับตอนนั้นที่มารายการเราก็รถบางคันเนี่ยวิ่งแค่ประมาณ 2,000 กว่าโลเองไม่น้อยๆก็ 2,000 กว่าโลแล้วใบแท้ด้วยนะเคยมีคนวารันตียังอยู่เคยมีคนถามว่าแล้วใบมันแท้มั้ยรถพวกนี้มันเช็คได้วารันตียังอยู่สามารถเช็คกลับไปที่ศูนย์บริการได้ว่าเขาเข้าเช็คระยะเข้าสุดท้ายที่กี่กิโลใช่เพราะนั้นรถที่ร้านนี้เราบอกเลยไม่มีการกอไมหรือว่าถอดของแต่งเขาบอกว่ามาไงก็ขายงั้นเลยมาไงไปงั้นนะครับไม่ได้ขายเดียวนะรับซื้อด้วยนะรับซื้อด้วยรับซื้อด้วยหรือใครต้องการจะเทิร์นรถว่างั้นเถอะจะขายรถเนี่ยโทรกิ๊งเดียวอยู่บ้านเฉยเลยเดี๋ยวเขาวิ่งไปดูเขาไปดูถึงที่เขาแนะนำรถที่ร้านด้วยว่าจะเทิร์นรุ่นไหนจะเปลี่ยนรุ่นไหมถ้าไม่เปลี่ยนรุ่นจะขายทิ้ง
ก็ปึ๊บก็แล้วแต่เดี๋ยวเขามีรถไปขนไปรับถึงที่เลยบางคันเนี่ยรถดาวมีเงินกลับไปอีกได้รถใหม่ได้เงินเพิ่มด้วยอะไรก็ว่ากันไปเผื่อไปเล่นของแต่งซะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงต้องบอกว่าเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็การแข่งขันในรายการออทแลนด์ซูเปอร์ไบค์นะในชื่อย่อยๆคือ R2M Thailand Super Bike นะครับเป็นการแข่งขันซูเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศไทยนะฮะซึ่งการแข่งขันเนี่ยจะมีอยู่3รายการนั่นคือ R2M มีอะไรนะมอเตอร์เรสนะครับที่แข่งที่พีระแล้วก็อีกรายการนั่นคือ BIC นะครับโดยรุ่นที่จะเป็นแชมป์ประเทศไทยได้นะครับจะมีการเก็บคะแนนจาก3การแข่งขันเนี่ย13สนามรวมกันนะครับก่อนที่ประกาศแชมป์ประเทศไทยครับซึ่งตอนนี้แล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งนะสนุกสนานในรุ่นของพันซีซีนะครับก็เป็นของสแตมแน่นอนพิวัฒน์วัฒนานนท์ในรุ่นของ600นะครับก็เป็นของประวัติยานวุฒิก็แยกย่อยไปที่เรียบร้อยก็รับไวกงไวการ์ดกันใช่พร้อมที่จะแข่งในการเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ปีหน้าแล้วบ้านเราเป็นกุมภาสนาม2ใช่เจอกันแน่นอนนะครับสนาม2ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกับรายการเวิลด์ซูเปอร์ไบค์นะครับนอกจากรายการแข่งนี้รู้สึกเสาร์อาทิตย์จะมีงานแข่งทางตรงอีกใช่ไหมมีแดกที่บุรีรัมย์ด้วยโอ้ใช่ก็ทุบสถิติกันไปที่ 8.4 8.4 ก็เป็นเวลาเร็วสุดแล้วตอนนี้แต่ว่าถ้าเป็นออกแบบ ET คือแบบว่าไม่ใช้อะไรนะไม่ใช้ไฟอ่ะก็จะอยู่ที่ 8.3 ET กับ RT มันแตกกัน RT คือว่าสัญญาณไฟเขียวพูดต้องออกเลยชิงไฟเวลาเดินชิงไฟชิงไฟถ้า ET เนี่ยคุณพร้อมเมื่อไหร่ให้ออกพร้อมเมื่อไหร่ก็ออกแล้วก็จับเวลาตื่นออกปุ้งมันจะข้อแต่ข้อเลยต่างคือมันจะทำเวลาได้ดีเพราะมันไม่มีแรงกดดันใช่มันไม่ตื่นเต้นแต่ว่าคนที่ออกไฟชิงไฟเนี่ย RT เนี่ยแน่นอนต้องแม่นไฟแม่นแล้วก็ต้องมองให้มันแม่น RT ออกก่อนฟาวด้วยใช่นะครับเพราะนั้นก็แสดงความยินดีด้วยกับทีมก็บอกไม่ใช่ใครอื่นไกลก็เคยมาออกของเราเจซีซูเปอร์ไบค์มั้งคนไทยใช่ไหมโอมใช่ไหม BMW S Fun ยืดอาร์มใช่ยืดยาวมาก BM OBM ใช่นะครับก็ยินดีครับนักแข่งด้วยนะมาดูเรื่องราวของ SMS รวมทั้งเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ไปดู SMS กัน GSX 600ปี04มือ2ได้เล่นมั้ยครับโอ้โหเล่นสปีเก่าแล้ว GSX 600ด้วยกี่ปีแล้วเนี่ย12 ปีแค่12ปีลึกเฮ้ยสายปีลึกไปลึกไปคือมันจะคลาสสิกก็ไม่คลาสสิกมันรถสปอร์ตอะรถสปอร์ตเก่าเขาไม่ค่อยเล่นกันนะใช่เพราะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เป็นซูซูกิด้วยผมว่าอะไรน่าจะหายากด้วยตัวนี้ก็มีส่วนพี่มันตกไป12ปีแล้วแบบต้องไปขุดขึ้นมาเล่น10กว่าปีอะใช่เอางี้ดีกว่าขึ้นอยู่กับราคาดีกว่าว่าได้มาเท่าไหร่ทําไม่แพงรถสภาพขี่ได้ดูแล้วถ้ารถต้องเก็บทําเช็คก่อนว่าอะไรมีมั้ยก่อนจะซื้อนะถ้าหาอะไรได้ราคาไม่แรงซื้อมาขี่เล่นไม่ว่ากันคือถ้าถูกอะซื้อขี่ได้ใช่แต่ถ้าราคามันฟังแล้วมันสามารถไปซื้อรถที่ปีใหม่กว่านี้ได้ผมแนะนำรถปีใหม่กว่านี้ดีกว่า604นี่ไม่น่ามันก็หลักหมื่นนะผมดูทรงแล้วแต่ต้องบอกว่าเป็นรถเป็นรถขี่ง่ายนะเคยขี่อยู่คือก็600cc อะมันมาตอนแต่ว่า600cc สมัยนั้นมันก็ยังอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่มันยังอ้วนขนาดไม่เพียวเหมือนสองตาอย่างนี้ซูกิมันยังไม่เพียวเหมือนปัจจุบันเนี่ยฮะอาจจะถ้าคนชอบความคลาสสิกนะกลับไปแบบถ้าคนย้อนยุคกลับไปเล่นสปอร์ตจะยุคกับก็น่าเล่นอยู่ใช่งั้นดีกว่าก็ไปหาเรื่องเรียกว่าต้องไปหาเรื่องของอะไรเช็คก่อนว่ามีอะไรไหมจะซื้อราคาไม่แพงก็ว่าความชอบแล้วล่ะถ้ามาถามเราอย่างนี้แสดงว่าคุณก็อยากเล่นคุณคงไปเจอตัวมาแล้วคุณชอบก็ซื้อได้เล่นได้แต่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องไปศึกษาหาที่เอาหรือว่าต้องแปลงเอาใช่เถอะนะครับแล้วเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบนักเก็ตครับ1,000-1,200-1,300งบ200,000ตัวไหนดีหรือเปล่าครับ1,000-1,200-1,300งบ200,000-1,300ได้เหรอตัวไหน1,300มีบีคิงเหรอพี่บีคิงแล้วก็ไอ้นี่ไง120ดุ๊กไงมันไม่ได้หรอกราคา200,000มันเกินหมดเกิน200,000หมดอ่ะเกินหมดหรือเป็นอะไรเป็นซูเปอร์โฟร์มือ2เหรอถ้ามือ2มือ2เล่นมือ2ตัวพันเล่นได้งบ200,000ตัวพันมี SMS ตอบป่ะเนี่ยไม่มีมีแค่นี้โอ้ไม่บอกปีด้วย200,000นี่ต้องเสียเยอะก็มันบอกมันเริ่มตั้งแต่ไอ้ซูเปอร์โฟร์อ่ะมันหลุดตัวบิ๊กวันในตัวเครื่องพันนักเก็ตอ่ะเริ่มแต่ตอนนั้นเลยงบ200,000เหรอเพราะขนาดถ้าเผื่อว่าเป็น200,000แล้วตัวพันด้วยถ้าเผื่อว่าเป็นแซดพันนี่ก็ยังไม่ได้นะไม่ได้ไงก็บอกแล้วมันได้แค่นี้ไอ้พวกตัว200,000แซดพันก็ยังไม่ได้200,000กว่ายุคนั้นน่ะเค้าเรียกอะไรบิ๊กวันใช่มั้ยซูเปอร์โฟร์ตัวเครื่องพันน่ะรถทะเบียนแท้เนี่ยประมาณเนี้ยแสนปลาย 200,000 มีวันตัว400 600จริงมันก็มันไม่ตัวพันไม่ตัวพันนี่ก็ตัวพันตัวพันก็มีแต่ว่าผมก็เก่าลึกรถโฉมนั้นเหรอไฟกลมนะก็ต้องประมาณนี้แหละที่เป็นอาร์มโปรอาร์มแบบ3แฉกเฟรมเป็นเหมือนเฟรมสปอร์ตก็เป็นนักเก็ตตัวพันราคา 200,000 มันหายากครับไม่มีอ่ะถ้ามีคือว่าหลุดไปเก่าราคา 200,000 นะทุกวันนี้มันได้มอนสเตอร์อย่าง796เก่าเลยนะ
ใช่ป่ะ796ก็ไม่ถึง 1,000 ก็ไม่ถึง 1,000 ไม่ถึง 1,000 ไม่ถึง 1,000 ซีซีเอานี้ดีกว่าคือลงกันเงิน 200,000 กับ 200,000 เนี่ยไปที่ดีเจริญยนต์ดูเออไปดาวอ่ะอาจจะได้อาจจะได้คือถ้าดาวอาจจะได้แต่ก็ถือว่าได้ดาวเยอะนะก็จะผ่อนอีกไม่เยอะไปทางนั้นดีกว่าผมว่านะจริงๆแล้วมันเพิ่มอีกหน่อยนะเอาแซดแซดพันแซดพันสองแสนกว่าสองแสนกว่าก็เพิ่มอีกนิดหน่อยราคามือสองเอาสองแสนได้ไปดาวใช่แล้วผ่อนอีกไม่น่าเกินสองปีได้รถกิ๊กๆมาใช้ตัวพันอะดาวเยอะจะได้ผ่อนน้อยๆงั้นดีกว่าลักเก็ตก็คงไม่พ้นตัวนี้แหละที่เป็นกระแสมากที่สุดครับนะครับมือใหม่หัดเล่นหัดขี่เริ่มที่กี่ซีซีดีคะผู้หญิงด้วยผู้หญิงด้วยอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจไม่ใช่ไม่ใช่ฮะอยู่ที่ใจของเงี้ยไม่เอาจริงถ้าเขาจะเริ่มต้นเนี่ยผมมองว่าณตอนเนี้ย300นะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวพอขี่เป็นเริ่มไม่พอไม่เริ่มต้นเพราะว่า300ตอนนี้เป็นรถที่มีอยู่ในกระแสแน่นอนซื้อง่ายต้องขายคล่องถ้าจะเอา600หรือ610เนี่ยมือใหม่อะมันค่อนข้างที่จะลำบากแซด650เนี่ยรถเบาๆมันควบคุมง่ายก็เหมาะสำหรับมือใหม่ได้แต่ย้อนไปย้อนอดีตไปนะผมรู้จักเพื่อนในกลุ่มนึงก็คือเป็นพวกกลุ่มซุปเปอร์เกิลก็แบบเป็นพวกผู้หญิงทั้งนั้นเลยที่แบบหัดขี่ตัวคันนั้นเลยไม่ว่าเป็นน้องแฮปปี้เดี๋ยวนี้ก็ไปมีครอบครัวกันแล้วแล้วก็น้องยุ้ยรู้ด้วยเอาก็เขาแต่งงานยังมีพอเรื่องนี้ถนัดเลยละเอียดเลยละเอียดเลยเข้าตัวแล้วผมเขาไม่ได้ถามเรื่องนี้เลยเรื่องผู้หญิงนั่นเป็นพี่ตู่เลยก็โยนขึ้นมาไงก็เป็นผู้หญิงใช่ป่ะแล้วเขาก็ขี่ตัวพันนั้นเลยแล้วก็เป็นตัวสปอร์ตทั้งนั้นเลยด้วยคืออย่างนี้ดีกว่าพี่บอกว่าการหัดเริ่มต้นนะจริงๆแล้วไปเริ่มจากยังไม่ต้องซื้อรถไปเรียนก่อนเออถูกต้องไปเรียนก่อนเอาให้เป็นเพราะว่าที่โรงเรียนเขาจะมีเนี่ย360,000ไอตอนที่เราไปเรียนเนี่ยเราจะได้สัมผัสรถเป็นคอร์สบิ๊กไบค์แล้วน่าจะเริ่มตั้งแต่300ซีซีขึ้นไปอาจจะได้จับรถใหญ่ถ้าเรามีทักษะดูแล้วไปได้คนที่สอนเนี่ยเขาขยับซีซีให้เราได้เรียนได้ครับแล้วพอขี่ปุ๊บเราจะรู้สึกเองว่าเออเท่านี้มันพอมันใช่สำหรับเราสามารถควบคุมขี่รถได้ก็จำได้ป่ะที่เราไปเรียน DRE อ่ะครับคือเขาก็มีรถให้เช่าเยอะแยะมีรถเช่าไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือว่าเป็นมอนเตอร์821นะครับ821นะไม่ใช่6นะแล้วยังเป็นสแคมเบิลคือสแคมเบิล800ทางค่ายอย่างดูคาติเนี่ยเขาก็จะมีรถให้เช่าด้วยครับ BMW ก็มีรถให้เช่าถ้าคุณจะคิดจะเริ่มเล่นรถบิ๊กไบค์นะไปหนึ่ง Honda ก็มีเหมือนกันเขาจะมีคอร์สเรียนเขามีคอร์สเรียนทั่วไป BM เขาก็เปิดใช่เขาเปิดหมดแหละถ้าอย่างนั้นแนะนำให้ไปเรียนก่อนเขาติดต่อตามโชว์รูมรถต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเราอยากจะเรียนก่อนอยากรู้ได้เบสิกก่อนแล้วก็มาดูเรื่องราคารถว่าอีกทีเพราะว่าตอนนั้นที่ผมไปเรียนอย่างยามาฮ่าเนี่ยมันมีตั้งแต่600 1,000 1,300 FJR เนี่ยเขาจะให้ขับแบบให้ลองไปรถตัดซีซีเริ่มจากเล็กจะขยับขึ้นไปจนกี่พันสามเลยอันนี้คือวิธีการเรียนแต่การที่จะเป็นเจ้าของรถนะพี่ผมแนะนำว่าให้เอาซีซีเกินกว่าที่เราอยากได้ไปก่อนเราไปเรียนดูแล้วจะรู้ตัวเองว่าตัวเองเหมาะกับรุ่นไหนใช่แต่ถ้าเกิดอยากเป็นเจ้าของรถนะพี่ผมพยายามแนะนำคนว่าเอาเกินกว่าที่เราคิดไว้สมมติคนที่มองรถ300เนี่ยพี่ผมบอกว่าดูเลยไป650ไป500อะไรไปเลยเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในกรณีที่ไม่ต้องพอขี่เป็นแล้วพอไปเริ่ม300ปุ๊บมันหมดละไม่ใช่ละเอ๊ะมันเราได้ดีแล้วเวลาเราไปเปลี่ยนรถอีกทีมันขาดทุนเยอะเสียดายเจ็บตัวเยอะผู้หญิงผมชอบผู้หญิงที่ขับรถเนกเก็ตนะมันเหมาะกับผู้หญิงเนกเก็ตผมเวลาเจอบนท้องถนนเนี่ยเจอผู้หญิงขับแซด800ไม่แน่ใจว่าชอบผู้หญิงขี่เนกเก็ต ผู้หญิงขี่สปอร์ตนี่โอ้โหเคยขี่ตามเปล่าผู้หญิงขี่สปอร์ตอะไม่เคยครับเราลองขี่ตามดูแล้วจะไม่อยากแซงเลยนั่นพี่บอมไงผมเป็นคนที่นี่ไงทำมาเป็นห่วงไม่ห่วงยิ่งจอดไฟแดงเจอผู้หญิงขับเนกเก็ตขับแซด800หรือขับพวกมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยมันดูแบบเป็นผู้หญิงที่แบบมีแต่คนธรรมะทั้งนั้นเลยนั่งแบบนั่งสมาร์ทนั่งแบบผมไม่ชอบผู้หญิงแบบสบายสไตล์เนี้ยไม่ชอบผู้หญิงแบบหมอบหมอบอะผมไม่ค่อยชอบอะใช่หรือเปล่าสรุปเอามาว่าได้หมดแล้วกันไปเรียนก่อนไปเรียนมาให้ไปเรียนก่อนนะครับยังโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98นะฮะมาในรุ่นในไม่รุ่นในเอสเวสต์ต่อไปเวสป้ารุ่นไหนเหมาะคนสูง183โอ้ยไม่สบายมากเพราะอะไรรู้ป่ะน้องชายน้องชายผมญาติพี่ลูกน้องผมสูง190เซนติเมตรไม่ใช่น้องของพี่หนอนอีกทีนึงน้อยทีนึงสูง190ขี่ตัว125ครับ183หนัก103นี่ตัวเท่าไอ้บอสเลยมั้งเนี่ยพอๆเลย130โอ้130น้ำหนักเยอะมากหนักเยอะมากก็ควรจะเริ่มที่300นะอย่างน้อยในเวสป้าใหญ่ก่อนจริงๆเพราะว่าเอาซีซีเยอะไว้ก่อนบอกเลยว่าบอดี้ของเวสป้าไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารมากแต่ถ้าจะคิดขี่เวสป้าแล้วน้ำหนักขนาดนี้เลือกในเรื่องของที่เป็นกำลังที่มันเอาลงไปได้ดีกว่าถ้าเอา125อย่างตู่บอก
เมื่อกี้ตู่เออใช่ลืมดูร้อยดูน้ำหนักไม่จริงๆอ่ะขี่ได้นะ125ก็ขี่ได้แต่ว่ามันได้หมดแหละมันจะได้เลยมันจะเมื่อไหร่มันจะไม่เหมาะกับน้ำหนักที่น้ำหนักตัวต้อง130ครับก็บอกแล้วน้ำหนักกับแรงม้ามันต้องมาคู่กันเพราะส่วนน้ำหนักกับแรงม้ามันต้องให้ได้กันด้วยนะเพราะว่าถ้าขนาดขนาดเนี้ยก็ต้องให้กำลังรถที่มันสูสีกับเขาหน่อยก็สัก300แต่ราคาก็นะก็ราคาก็ตามนั้นก็หลักแสนเข้าไปก็ถ้าใจรักจริงๆชอบจริงๆก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาครับเลขตัว300อ่ะนะครับดีสุดละใหญ่ๆวันใช่ BMW R 1200 RT น่าเล่นไหมครับ17น่าเล่นครับนี่ไงที่มาจอดมาเมื่อวันศุกร์ปี2017ด้วยใช่ไหมผมเพิ่งไปขี่มาเหมือนกันนะครับที่งานล่าสุดเป็นรถที่นิ่งใหญ่และนิ่งหนักคือว่าตอนเข็นกับตอนยกเท่านั้นเองแต่พอตอนออกตัวเกียร์หนึ่งไปแล้วเกียร์สองสามสี่ไปแล้วโอ้โหเป็นรถที่นิ่งมากนิ่งและนิ่มนวลรถมันพาคนไปใช่รถมันโอ้โหคิดดูว่าขับสลาล่อมอ่ะโค้งแคบๆอ่ะไม่น่าเชื่อรถมันจะพลิกรถสูงๆเนี่ยมันพลิกมากเลยพลิกเร็วมากใช่เป็นรถที่มีสมรรถนะที่ดีนะครับแต่ว่ามันเสียเปรียบเรื่องของความหนักหนักเนี่ยและความสูงมีส่วนเพราะว่าผมสูงแค่168แต่เรามีทักษะในการควบคุมรถที่ดีเรารู้ว่าทักษะในการยืนเรียกว่าประคองรถเป็นยังไงครับแต่ถ้าคนไม่เคยไปขี่แล้วเนี่ยถ้าลองไปสัมผัสดูแล้วเนี่ยโอเคออกตัวได้แต่เวลาการประคองรถการพยุงรถในเรื่องของการที่ติดไฟแดงหรือการที่เข็นเนี่ยจะมีปัญหานะครับเพราะรถมันหนักมันใหญ่มากตัวคันสองต้องหาฟุตบาทไว้เวลาจะจอดเวลาจอดติดไฟแดงที่ขับขี่แล้วสนุกคล่องตัวไม่น่าเชื่อกับบอดี้ขี่ยาวสบายมากไปเที่ยวนะพี่ออกไปเลยยาวๆนั่งไปเลยลมไม่ตีตัวเลยใช่ถ้ามีแบบมาหนึ่งตัวเลือกนะจัดเลยนะครับไม่ต้องลังเลฮะเพราะว่าตัวนี้อุ้ยเขายังมีคนพาไปขี่รอบโลกมาแล้วเลยใช่ใช่ไม่ต้องห่วงการันตีได้ครับกับเล่นได้เลยถ้ามาทางนี้แล้วนะก็จัดไปกับ GS ครับผมนะครับอ่ะต่อไปนะครับ ขึ้นลงดอยบ่อยๆเช่นตัวไหนดีครับดูคติสแคมเบิลด้วยอะไรอีกอ่ะยามาฮ่า XR 900 Triumph T1200 เอ้ยที่ต้องสูงด้วยครับ Honda CB 1100EX นี่สไตล์นะเกียร์สไตล์คลาสสิกหมดเลยมันขึ้นเขาบ่อยขึ้นเขาลงเขาบ่อยจริงถ้าเผื่อว่าเป็น2สูบมันก็จะดันมันก็จะดันก็เอารถที่มีทอร์กนะจริงมันได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่ทอร์กกระจัดนะเอาขึ้นเขาแบบสบายๆขี่แบบไม่ต้องลากเกียร์ไม่ต้องเชนแล้วรถที่กำลังเยอะไม่ได้ดูที่แรงม้าอันเนี้ย Triumph Scramble แล้วก็ตัว CB เนี่ยเป็นรถคลาสสิกหมดเลยมี XNR เนี่ยจะเป็นวินเทจตัวเดียวออกหน้าสปอร์ตวินเทจก็ Scramble ก็ได้เปรียบในเรื่องของเครื่องยนต์นิดนึงสูบ V สูบทอร์กดีสูบ L เออ L Twin L Twinทอร์กดีไม่ต้องกลัวในการปั่นรอบขึ้นเขาแต่เวลาแบบว่าเรื่องของเอนจินเบรกอะไรเงี้ยมันจะโหดกว่าชาวบ้านเขา XSR ก็ได้เปรียบเพราะว่าเป็นเครื่องของคอสเพย์คอสเพย์ก็ขึ้นดุดันผมบอกนะทีพันทีหนึ่งสองศูนย์นี่เป็นเครื่องสองสูบ 1200cc กับสี่สูบ CB 1100EX สองตัวนี้สไตล์คล้ายกันนั่งคลาสสิกสบายถามว่าเครื่องระดับพันขึ้นน่ะมันสบายอยู่แล้วจะขึ้นเขาลงเขาจริงๆมันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าตัวนี้แรงกำลังแรงทอร์กกับแรงซีซีมันเหลือเฟือที่บอกมาเนี่ยที่แรงม้าที่ซีซีน้อยสุดน่าจะเป็นสแกมเบิลแต่สแกมเบิลตัวไหนเครื่องเล็กสุดมีสแปงเกอร์ตัวแปดร้อยมันมีตัว800ก็ยังเล็กสุดอยู่ดีเพราะว่า XR ก็เริ่มที่900แล้วอย่างนี้คือว่าโอ้โหมันให้มันเลือกขึ้นเขาลงเขาด้วยราคาด้วยเป็นผมนะมันต่างกันเยอะอ่ะเดี๋ยวเราเอาความรู้สึกของเรา3คนดีกว่าเลือกมาคนละตัวหรือว่าอาจจะเหมือนกันก็ได้นะเป็นผมอาจจะเนี่ยเป็นผมก็คงจะเลือกตัว Yamaha XSR 900เพราะอย่างแรกที่ผมชอบก็คือความใหม่ความสดของเขานะครับแล้วก็สไตล์ของการเข้าโค้งเนี่ยขนาดเราไปขี่กันที่สนามช้าง International Circuit เนี่ยมันยังพาเราเข้าโค้งได้แบบว่าเอียงจนแบบว่าพักเท้าคู่ได้เลยสมรรถนะเขาโอเคอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเวลาขึ้นเขาหรือลงเขาเนี่ยผมเทใจให้ XSR 900ผมชอบไปเรื่องของ Triumph ที120ด้วยตัวเอกลักษณ์ด้วยรูปลักษณ์ของตัวรถด้วยกำลังเครื่องยนต์ระดับ 1,200 เนี่ยนะจะว่ายขึ้นเขาเลยให้ขึ้นชันยังไงเครื่องยนต์มันก็ไปได้ใช่แต่ถ้าให้เลือกแบบด้วยสรีระด้วยบุคลิกของตัวรถเป็นรถที่ขึ้นเขาลงดอยรถคลาสสิกขี่สบายๆไปแบบชิลต้องการที่จะเปิดคันเร่งเมื่อไหร่ก็ได้รถเครื่องยนต์ต้องเติมได้ตลอดตัวได้ตลอดลงเขาไม่ต้องกลัวครับระบบลงเขาตัวนี้ก็เป็นดิสเบรกหน้าหลังสบายๆถ้าเป็นคนขี่รถถ้าจะเอาแบบเล่นโค้งบนเขาครับแบนเข้าโค้งเอาสมรรถนะก็ต้องไปเลือก SSR อย่างที่ตู่บอกแต่ถ้าเอาขี่แบบชิวๆเอาเครื่องใหญ่ไว้ก่อน
นะ 9,200 ใช้อ้ําขี่สบายสบายนั่งตัวตรงๆจะเติมเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าโค้งเคิร์นก็ต้องเบานะจะไปแบนเขาโค้งเหมือน SR ไม่ได้ก็คือได้อย่างต้องสีอย่างต้องเอาต้องเลือกก่อนว่าเราขี่รถแนวไหนเป็นคนขับรถเร็วขับรถช้าขึ้นถึงจะขึ้นเขาแหละแต่ว่าก็มีบางคนที่แบบชอบแบบแบนโค้งเล่นโค้งลงเพราะนั้นเลือกรถมันโคละบุคลิกกันโคละสไตล์กันประมาณนั้นนะครับมีมั้ยสิไปต่อไปเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS เข้ามาก็ได้นะครับมาช่วงนี้มาดู SMS กันต่อเวลามีอยู่เยอะนะครับช่วงนี้เราคุยกัน SMS มันเอาค้างเหรอมาข่าวของคนที่ไปบิ๊กวิงหน่อยไหมอ๋อใช่ใช่ไปตามข่าวมาแล้วใช่ไหมตามให้แล้วตามให้แล้วนะครับก็คือที่บอกว่าไปบิ๊กวิงแล้วไปเจอเจ้าหน้าที่คนนึงแล้วบอกว่ากำลังดูรถแอสติกาทวินอยู่แล้วมีเจ้าหน้าที่คนนึงมาบอกว่าโอ๊ยพี่อย่างพี่ขี่ไม่ได้หรอกสูง180ขี่ไม่ได้หรอกต้อง180ขึ้นไปต้อง180ขึ้นไปขี่ไม่ได้หรอกด้วยตัวเองเนี่ยสูงประมาณ168เจอเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องสูง180ถึงขี่ได้ก็เลยงอนกลับบ้านไปแล้วก็เข้าในโทรมาหาเราในรายการว่าไปที่บิ๊กวิงเรียบทางด่วนมาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่างเงี้ยต้องสูง180ถึงจะขี่ได้นะเราก็เลยติดต่อประสานงานว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นคือใครสุดท้ายก็ได้ความมาว่าเขาคือรปภ.นั่นเองนะฮะก็ขอความกรุณาขอโทษด้วยนะครับขอโทษทางลูกค้าที่ไปดูด้วยลูกค้าด้วยครับตอนนี้ไม่มีนะครับไม่ใช่พนักงานที่ดูแลเรื่องรถโดยตรงใช่ก็คือตอนนี้ทางน้องการวิกวิงก็ได้สายตรงมาก็บอกว่าโทรไปหาทางพี่เขาเรียบร้อยแล้วพี่ก็ฝากเบอร์ไว้หลังไมค์แล้วนะแล้วก็ขอโทษด้วยแล้วก็ขอเชิญให้ไปขี่ทดสอบด้วยให้ไปขี่ทดสอบให้ไปล้มไปเต็มที่เลยครับไม่ใช่นะฮะให้ไปขี่ไปล้มทำไมอ่ะนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับฝากคุณสาโรจน์ถ้าฟังอยู่นะครับฝากรถเอกมัยใช่ไหมที่เป็นกวนของรถ2จังหวะวันนั้นที่เข้าโทรเข้ามาในรายการว่ามีทั้งรถ KR มีทั้ง VR มีทั้งซูซูกิที่เป็น2จังหวะที่กำลังจะกลับมาอีกครั้งนึงในการรีบอนได้ข่าวว่ามีกระแสตอบรับเยอะก็อยากจะเชิญเข้ามาในรายการพร้อมกับรถที่สะสมไว้ใช่เอามาโชว์นะให้มาโชว์หน่อยนะครับมีขับอื่นๆเชื่อว่ามีอีกหลายขับแบบที่กำลังปรับมาเล่นรถตรงเนี้ยนะครับเอามาปรับแต่งใหม่ให้มีความสวยงามย้อนกลับไปหารถสองจังหวะมาดูหน่อยใครมีอย่าเก็บไว้เฉยๆเอามาโชว์กันหน่อย30ปีได้นะรถตัวนี้ได้ๆเพราะว่ารุ่นพ่อผมใช้อยู่ผมไม่ทันหรอกแต่ว่าพ่อผมใช้อยู่นะครับก็จะให้กลับมาจ้ะพ่อคนหนุ่มอีกครั้งนึงนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะนี่นะจริงๆอยากเห็นไปถึงพวก NSR RGB นั่นแหละคือ2จังหวะไงก็พวก250ก็ได้อาจจะมีกลุ่มมีเพื่อนเขาจอดเลย KR VR NSR RGB รวมไปถึงพวก250ก็ได้ไม่ใช่150อย่างเดียวรถผมยังจอดอยู่ร้านที่หมาเลยดีด LS พี่ตู่ใช้อยู่แต่ก่อนเอามาโชว์หน่อยรถผมยังจอดอยู่ที่ที่หมาเลยแล้วก็ล่าสุดแกซื้อ N Pro Arm แล้วก็ N ตัวไม่ใช่โปรอาร์มมาโอ้โหครับซื้อมาถูกมากเลยเราจะได้มาดูกันว่าตอนนี้กลับมาแล้วมีการแต่งมีการตกแต่งที่มันแตกต่างมาจากเดิมไหมล่าสุดเพิ่งเห็นในโซเชียลแต่งจังหวัดด้วยอยู่จังหวัดเราจำไม่ได้นะเขาบอกว่ามาเขาบอกฮะก็ยังไงฝากคุณสารโรจน์ให้ติดต่อกลับเข้ามาด้วยนะครับถ้าดูสดตอนนี้ด้วยก็ติดต่อเข้ามาเลยครับหรือถ้าไม่ดูสดก็ติดต่อวันหลังก็ได้ใครรู้จักฝากไปบอกด้วยฝากสารโลดด้วยว่ากันไปครับหรือว่าพิมพ์เข้ามาก็ได้ส่งมาใน Facebook ก็ได้นะครับมาดู SMS กันต่อรถเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้อย่างไหนดูแรงง่ายกว่ากันครับเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้จริงๆมันก็เดี๋ยวนี้สมัยนี้มันไม่ได้บอกว่าเขาเรียกอะไรเกียร์ออโต้มันก็มาทำหักล้างกันไปหมดแล้วนะซึ่งแต่ก่อนแน่นอนว่ารถเกียร์ธรรมดามันต้องดูแรงง่ายอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถจับต้องได้หมดไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนที่เขาบอกว่าเป็นโซ่เนี่ยดูถ้าหย่อนก็ตั้งนะแต่พอออโตเมติกออกมาปุ๊บบอกเฮ้ยสายพานอ่ะมันจะแข็งแรงเหรอแต่เขาเคลมมาที่ 20,000 กิโลเลยนะ 24,000 20,000 ซึ่งก็พอๆกับการใช้รถเกียร์ไอ้เกียร์ธรรมดาซึ่งแบบขับเคลื่อนด้วยโซ่แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสเพราะรถที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์เนี่ยบางทีมันรูดเร็วกว่าด้วยซ้ำนะถ้ามีการออกกำลังแรงถ้าเอาทุกวันนี้พัฒนาไปแล้วแล้วบอกว่ารถที่ดูแลง่ายกลายเป็นเกียร์ออโต้แล้วไม่ใช่รถเกียร์ธรรมดาละอย่างเมื่อก่อนก็ถ้าเผื่อว่าลุยน้ำลึกๆเกียร์ออโต้ก็จะเขาเรียกอะไรจะฟรีแน่นอนเคยเจอตัวเองรถเกียร์ออโต้ขอแล้วกันอย่าไปลุยน้ำแล้วกันใช่ตอนนี้ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องลุยอ่ะเดี๋ยวเขากลับมาก็ทำความสะอาดให้ดีแล้วกันแต่นั่นก็ยังไงก็เกียร์ธรรมดามันต้องดูแลง่ายกว่าอยู่แล้วแต่ว่า
อย่าไปใส่ใจมากเพราะว่าออโต้สมัยนี้มันก็ดูแลง่ายณวันนี้ถามว่าณวันนี้เกียร์ออโต้เนี่ยทั้งนั้นแหละใช่รถเกียร์ธรรมดามันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้เรามานั่งไล่ดูสตงสเตอร์ดูนู่นนี่นั่นเปลี่ยนถ่ายต้องมาดูชุดคงชุดคัดรถเกียร์ออโต้ไม่ต้องทำอะไรเปลี่ยนสายพานจบขี่ได้ยาวๆนะครับก็ประมาณนั้นครับผมแต่จริงมันต้องอยู่ที่เครื่องยนต์มากกว่า2จังหวะหรือ4จังหวะถ้าถามตอนนี้ณตอนนี้4จังหวะมันก็ดูแลง่ายกว่าเปลี่ยนทั้งมันเครื่องถ่ายของเหลวบ่อยๆนะครับ2จังหวะมันจะค่อนข้างที่ต้องมีเรื่องของการผสมน้ำมันผสมถังแต่ตอนนี้ออโต้ลูปออโต้ลูปก็หายากนะครับก็เออใช่จริงจริงด้วยออโต้ลูปนี่จะตอบปัญหาหนึ่งที่ถามมาในแฟนเพจที่เขาบอกว่าอะไรนะรถ4จังหวะกับรถ2จังหวะใช่ไหมอันไหนดูแลง่ายกว่ากันนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยก่อนเลยยุคที่แบบ2จังหวะยังเฟื่องฟูช่างสมัยเก่าเขายังยืนยันนะว่ารถ4จังหวะดูแลง่ายโมยากแต่2จังหวะโมง่ายดูแลยากแต่ว่ามันด้วยความที่แล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยไง2จังหวะแบบพอไปเอาอะไรนะเอาฝาสูบมาปาหน่อยเดียวก็วิ่งแล้วใช่ไหมพอเอาอะไรมาตะไบตรงคอหน่อยก็วิ่งแล้วใช่ไหมคือมันโมง่ายแต่4จังหวะเนี่ยกว่าจะโมขึ้นมาได้โอ้โหมันต้องผ่านกรรมวิธีนะฮะแต่เดี๋ยวนี้4จังหวะก็วิ่งกว่า2จังหวะนะวิ่งกว่าใช่ป่ะแล้วแถมดูแลง่ายด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย4จังหวะนะครับมันเป็นรถที่ดูแลง่ายอยู่แล้วทนกว่าใช่มาแจ้งเปลี่ยนสีรถต้องทำเรื่องอะไรเยอะไหมครับไม่เยอะครับเขาเปลี่ยนเสร็จแล้วก็แจ้งขนส่งนั่นเองครับนะครับแต่ว่ารถคุณต้องเรียกว่าอะไรให้สมบูรณ์ตรวจสภาพก่อนสมบูรณ์ตรวจสภาพก่อนแล้วก็อะไรนะใบเสร็จอู่สีไปแจ้งเปลี่ยนแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าประตูยังประตูเสร็จกระจกไม่ใส่ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นคันมาแล้วอ่ะทำสีได้เป็นคันขับมาแล้วเนี่ยแล้วก็ไปแจ้งตรวจสภาพเสร็จปุ๊บเอาใบตรวจสภาพพร้อมกับอู่ทำสีมาปุ๊บยื่นคู่กันแล้วก็ไม่ยากครับเซ็นเอกสารแป๊บเดียวไม่ต้องเสียตังค์ด้วยทำไปครับเบนเดอรี่6 BN 600น่าเล่นไหมครับน่าเล่นครับทางของเขาอยู่แล้วเบนเดอรี่ครับเบนเดอรี่เป็นเจ้าพ่อแห่งรถแน็กเก็ตใช่เป็นรถที่จริงๆมันจะเป็นตัวไอนะเป็นหัวฉีด NB 600 I นะครับก็เป็นรถที่มีการออกแบบได้ค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็ในสไตล์เบนเดอรี่เนี่ยรถค่อนข้างจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีเชฟอ่ะมีเชฟมีทรงมีส่วนมีเว้าดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็เป็นสปอร์ตตัวนี้ถือว่าเป็นเรือธงของเบนเดอรี่ที่เขาทำตลาดได้ดีอีกรุ่นหนึ่งตั้งแต่600นะครับตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มมีคลับที่ใช้กันอยู่เยอะเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยให้ของมาครบด้วยครับอัพไซด์ดาวดิสเพิลดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังนะครับเยอะแยะมาโอ้โหคิดว่ารถมันหล่ออ่ะตัว NBN 600เนี่ยครับครับผมประมาณนี้แล้วกันกับเบรกนี้ครับนะครับเดี๋ยวไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ